สวัสดีครับผู้ชมนะครับโอ้โหกลับมากันอีกหนึ่งเกมแล้วนะครับเกมนี้ก็คือเกมพิกอาร์คนั่นเองนะครับเราเคยเล่นกันไว้เมื่อนานมาแล้วนะแต่ว่าก็เล่นไปแค่พาร์ทเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราผมเลือกจุดเกิดกันจะไปเกิดตรงไหนดีเกิดด้านล่างไหมนี่หรือว่าเกิดด้านบนเลยดีครับด้านบนก็น่าสนใจนะนี่ตรงนี้มีทะเลทรายด้วยครับเอ้ยผมไปเกิดตรงนี้ดีไหมอุ้ยแล้วถ้าเกิดทะเลทรายเกิดมันโหดขึ้นมาทำไงผมจะไปเกิดตรงนี้แล้วกันนะครับชื่อ Survivor Name เดี๋ยวเราจะตั้งชื่อนิดนึงแล้วนะ LIMPCK ครับผมเหมือนเดิมนะชื่อช่องเรานะครับผมแต่งตัวกันนิดนึงแล้วนะฮะ เป็นคนป่าไม่แล้วนะครับแล้วก็ทำผมถ้าไม่ทำผมเลยนี่มันเหมือนโมริโกโกโร่เลยนะนี่ดีกว่าครับผมเนี่ยหล่อเท่เลท่อแบบเป็นพวกแบบเด็กช่างกลนะครับเด็กช่างกลนะแสกกลางแสกกลางกันนิดนึงนะโอเคแววตาเป็นยังไงไม่ครับหล่อแบบพี่ติ๊กเจ็ดเลยนะโอเคประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้นะก็เลื่อนลงมาหนวดเคราใส่ไหมก็ประมาณนี้นะผมว่ากำลังดีนะครับมีต้มหูด้วยยังรออ่ะคีเอทไปเลยครับผมมาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหนี่เป็นป่าเวทมนต์หรือเปล่าน่ะทึบลงมาครับผมลงมากับเฟรมเรทที่ดรอปมากๆนิดนึงโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่น่าจะอยู่ด้านบนของแผนที่นะเฮ้ยตรงนี้เป็นถ้ำครับคุณผู้ชมลึกลงไปกด WASD ในการเดินนะครับกด E เก็บของนี่โอ้ตอนนี้ผมสามารถที่จะสร้างกล่องเก็บของได้แล้วนะครับเออแต่ว่าเรายังไม่ต้องสร้างหรอกเราเก็บของนี่ไปเรื่อยๆอุ้ยสปอนต่อหน้าอย่างนี้เลยครับกดชิปกับ W เป็นการวิ่งนะครับโอเคคราวที่แล้วนะครับเราน่าจะเล่นไว้ประมาณพาร์ทเดียวเองนะครับแล้วก็ลบทิ้งแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับไม่รู้ติดอะไรนะครับก็เลยไม่ได้เล่นนะแต่คราวนี้เนี่ยเราจะเล่นกันยาวๆเลยนะครับในพาร์ทนี้นะโอเคกด C ในการหมอบนะครับหมอบคานแต่เราไม่ชอบหมอบประเซ ตอนนี้น่าจะมีเทศกาลเกี่ยวกับใกล้ๆวันคริสต์มาสหรือเปล่าเขามีไก่งวงให้เราด้วยนะครับให้เราต่อยแล้วจะได้อะไรกด X คือการอะไรครับกด X คือการนอนนะโอเคต่อยไก่งวงโอเคไก่งวงระเบิดไว้ครับแล้วเราได้อะไรโอเคได้เป็นอาหารมานะครับเป็นพัมกินพายกับไก่ดิบนะโอเคกดสเปซบาร์คือการกระโดดนะครับก็อันนี้เรารู้แล้วนะอันนี้คือเราสามารถเทมมันได้ด้วยนะเจ้ากระต่ายเทมมาเลยตั้งชื่อเลยเจ้า01ตั้งง่ายๆไปก็แล้วกันนะครับเออนี่เราพิกอัพกระต่ายใส่หัวมาได้ด้วยเฮ้ยนี่ผมอยากได้นี่ครับนี่หิ่งห้อยอ่ะปึ๊บทำยังไงเราถึงจะได้มันหิ่งห้อยไม่นะเอ้ยมันบินลงมาแล้วครับเราต้องไปเทมหิ่งห้อยวิ่งเกือบได้แล้ววิ่งเกือบได้แล้วผมจะต้องเทมหิ่งห้อยเอ้ยมันบินหนีไม่เออนี่ลงมาแล้วเทมฟีดให้อาหารโอเคอีกห้อย02ไปแล้วกันนะครับเออนี่แหละที่ผมอยากได้นะแล้วก็หยิบหิ่งห้อยมาครับเฮ้ยผมหยิบหิ่งห้อยไม่ได้เหรอเนี่ยหิมหายแล้วทำไงอ่ะผมจะแวร์หิ่งห้อยผมจะใส่หิ่งห้อยไงครับไม่ได้เหรอแล้วผมจะเอาไอ้
อ๋อนี่ไงเราสามารถโยนทิ้งได้ด้วยการกด F 2ทีนะครับไอ้สัตว์ที่มันอยู่บนหัวเราอ่ะโอเคตอนนี้ผมสามารถสร้างหอกได้แล้วนะสร้างหอกแล้วก็สร้างเตียงนอนได้แล้วนะครับสุดยอดเลยเลเวลผมเลเวล13นะผมอัพผมพยายามที่จะปรับให้มันเลเวลมันเร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้แบบสร้างอะไรได้ง่ายๆนะมันจะได้ไม่นี่นะเฮ้ยผมสามารถที่จะจับตัวนั้นได้แล้วครับไอตัวพุ่งๆอ่ะชื่ออะไรนะปิกกี้เหรออ๋อเขาบอกให้เราคลิกขวาสแกนไดโนซอร์นะครับคลิกขวาโอ๊ยโอ๊ยทำไมคลิกขวาแล้วแหลกก่อนนะเก็บของก่อนอ๋อนี่ครับสามารถสแกนได้เนาะแล้วเราสามารถรู้เพศมันได้ไหมอ่ะฟีเมลอ๋อนี่ไงกดไอในการเปิดinventory นะครับผมอัพแบ่งน้ำหนักแล้วกันนะเพิ่มการแบ่งน้ำหนักมาครับเพราะผมเป็นสายฟาร์มยังไงล่ะโอเคทีนี้ผมจะลองสร้างอะไรดูนะกด ESC ทิ้งไปก่อนโอเคสร้างสามารถที่สร้างธนูได้แล้วด้วยนะครับแล้วก็ Airship ก็สามารถสร้างได้เนาะกดเมาส์กลางในการเชนวิวครับโอเคผมยังไม่เชนแล้วกันนะเอาเป็นแบบนี้แหละเก็บเก็บแล้วก็เดี๋ยวลองกดมาดูดีครับว่าเราสามารถที่คราฟอะไรได้อ๋อผมสามารถที่จะคราฟอันนี้ได้แล้วนะเป็นขวานกับพิกแอคนะครับผมคราฟพิกแอคมา1อันแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองไปหาอุปกรณ์ที่เป็นหินดูนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยกด M เป็นแผนที่ใช่ไหมโอเคกด M เป็นการดูแผนที่นะครับเราอยู่ตรงกลางไปแล้วนะตรงนี้คืออะไรอ่ะโอเคไม่รู้ผมจะขุดลงไปแล้วกันนะครับใช้เป็นโหมดแบบ first person นะครับขุดลงไปแล้วกันเกมนี้นี่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเป็นเกมค่อนข้างเก่าแล้วนะแต่ผมก็ยังแหลกอยู่นะไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือว่าผมปรับกราฟิกวะสักอย่างนะครับเนี่ยๆๆมีอาการแหลกนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะการปรับกราฟิกหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งของคอมพิวเตอร์ผมนะต้องขออภัยด้วยนะครับยังไม่มีปัญญาเปลี่ยนนะช่วงนี้นะ ขุดไปก่อนขุดไปก่อนนี่เราเจอชั้นหินแล้วครับแล้วเราก็มีไออะไรนะตัวหิ่งห้อยนะหิ่งห้อยเนี่ยมันจะช่วยทำให้แบบเวลาเราลงไปขุดข้างล่างเนี่ยมันจะสว่างนะครับจะไม่มืดนะโอเคผมจะขุดเอาหินเนี่ยมาทำเป็นที่ขุดหินก่อนนะครับจะได้ขุดเร็วขึ้นไงโอ้โหเนี่ยอันนี้ขุดนานมากนะครับที่ขุดไม้นะใช้เวลาพอสมควรเลยขุดไปขุดไปโอเคน่าจะได้พอสมควรแล้วนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูครับว่าเราสามารถที่จะคราฟได้หรือยังนี่ขุดหินนะครับได้แล้วนะเราเรียนการคราฟเลยครับผมนี่โอเคแล้วก็มาลองคราฟดูครับที่ขุดหินครับคราฟมา1อันขวานหิน1อันโอเคทีนี้ก็มาแทนเลยนะที่ขุดหินแล้วก็ขวานหินครับเราสามารถที่จะคราฟไอ้นั่นได้ด้วยนะหอกนะครับผมว่าเดี๋ยวเอาหอกมาสักอันหนึ่งก็ดีนะ Ctrl Q คืออะไรเอ่ย Ctrl Q Ctrl Q คือเปิดเกี่ยวกับเควสนะครับตอนนี้เราไม่ได้เอาเควสมานะเควสก็ได้ของแบบพวกอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราคราฟเอาก็ได้หรือว่าเราหาเอาก็ได้นะครับไม่ยากนะอันนี้เราก็ตีหินไปก่อนนะครับ
โอเคประมาณนี้ก่อนพอแล้วเลเวล17แล้วเดี๋ยวผมจะลองคราฟหอกแล้วก็ฟาร์มเลเวลตรงนี้ดูสักพักหนึ่งนะครับหอกนะเราต้องไปที่อินเกมก่อนแล้วก็ไปอัพหอกมาครับหอกอยู่ในนี่อ่าฮะหอกเนี่ยจะสามารถที่จะฆ่าศัตรูได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำให้น้องเนี่ยสลบนะครับให้ใช้วูดสติ๊กนะแต่ผมจะคราฟหอกเพราะผมเป็นสายโหดคราฟหอกมันเลยฮะได้1อันได้30อันแต่ว่าเราคราฟมา1อันโอเคไปไว้เลยเริ่มจากแกก่อนเลยดีไหมล่ะเจ้าโดโดแทงทีละ10แทงทีละ10โดโดตายเลเวลเราก็ยังไม่ได้อัพแต่อย่างใดนะยัง17เท่าเดิมนะสำหรับโดโด1ตัวแต่เราได้หนังมาแล้วนะหนังก็เอาไปคราฟอย่างอื่นได้อีกนะครับโอเคโดโดวิมันตายของแกแล้วแต่ถ้าไอ้พวกนี้มันจะบินหนีใช่ไหมโอเคถ้ามันหันมาสวนผมก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะโอเคเนี่ยได้นะเนื้อกับหนังนะครับโดโดนะโอเคแต่นั่นยังสู้ไม่ไหวนะไอ้ตัวนั้นน่ะสามเขานะครับเนี่ยสู้ไม่ไหวนะครับไฮเซราท็อปโดโดฆ่าโดโดไปก่อนครับเราเพิ่งเลเวล17เองนะฟาร์มหาของฟาร์มหาของไปก่อนเริ่มไม่แหลกแล้วนะเห็นปะเริ่มไม่แหลกแล้วนะครับแต่น่าจะเป็นที่คอมผมนะเพราะคอมผมเนี่ยเปิดใช้งานทั้งวันนะครับโอ้นี่แทงยับโอ้โหไอตัวสลามนี่มันกินขี้นะครับเราสามารถเก็บขี้มาเทมมันได้นะครับอ๋ออันนี้จะดรอปเป็นขนนะตัวกระต่ายนะครับกระต่ายดรอปขนนะโอ้โหต่อยธรรมดา5เอาหอกจิ้ม6ไม่ได้แรงขึ้นเลยเดี๋ยวลองเอาอันนี้5ว่ะไม่แรงขึ้นเลยครับโอเคเลเวลอัพนะครับอัพเป็นอะไรเนี่ยเกี่ยวกับระบบน้ำนะครับแล้วก็อุ๊ยได้เก้าอี้มาด้วยได้หมวกไฟนะครับหมวกไฟหมวกเทียนนะมันก็เป็นเอาเผานะครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบน้ำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่ขี่ของไอ้ตัวบินป่ะเหมือนจะใช่นะครับเหมือนจะใช่ครับโอเคเราสามารถที่จะขี่นกบินได้แล้วเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะแค่พาร์ทแรกแล้วเนี่ยสมมติเราสามารถที่จะเก็บขี้มาให้มันกินได้ไหมเก็บขี้มาเทมเราต้องวางขี้ไว้ช่องสุดท้ายแล้วก็เอาขี้มาเทมเอาไม่ได้หรอมันไม่ได้กินขี้เหรอกามไม่เป็นไรช่างมันผมเข้าใจผิดเหรอเนี่ยผมนึกว่ามันกินขี้นะไม่เป็นไรเราเก็บขี้ไว้ด้วยก็ดีครับอ่ะเก็บผลไม้อะไรมานะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาผลไม้มาวางก่อนปึ๊บเอานี้ดีกว่าเวลาแบบเราเลี้ยงสัตว์เราสามารถเทมพวกมันได้เนี่ยไหมได้เลยนะงั้นผมขอตัดต้นไม้เยอะๆก่อนนะครับผมจะทำบ้านเป็นบ้านไม้ก่อนนะครับในพาร์ทนี้นะทำไปสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับบ้านไม้แบบไม่ต้องใหญ่มากกระต๊อบเล็กๆเอาไว้อยู่นะโอ้ชึบตรงนี้ดีนะมันติดกับป่านี่เนี่ยป่าเวทมนต์น่ะโอเคแต่ผมเอ้ยตรงนี้ก็เป็นไบโอมแบบสวรรค์หน้าดีเลยนะครับผมอยากเลี้ยงไอ้กบอ่ะโหเนี่ยดูดิตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับมีไดโนเสาร์ดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมีแรปเตอร์ด้วยแรปเตอร์
แรปเตอร์ที่มันร้องเพลงคิดเอาไว้ไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆกบผมไปไหนละกบอ่ะเฮ้ยนั่นไงกบก็มีแรปเตอร์ก็มีครับไม่ดีว่ะดวงนี้ดีครับเวิร์กเลยแต่ว่ามันไม่มีไบโอมทะเลทรายให้ผมสิเฮ้ยเนี่ยมีดินนี่ด้วยเคลดินเคลครับของดีของดีหาของก่อนหาของหาของเอาไว้ตกแต่งบ้านตกแต่งบ้านโอเคผมจะเอาไม้นี่แหละทำบ้านไม้ก่อนเลยครับพาร์ทนี้โอเคได้อาหารมาเยอะนะฮะตอนนี้เออ22แล้วเฮ้ยเนี่ยกบกบเนี่ยผมอยากเลี้ยงมากเลยนะครับกบมันโดดสูงอ่ะแล้วมันก็ว่ายน้ำได้ด้วยนะครับแล้วมันก็เก่งด้วยครับกบมันโคตรเก่งผมยังชอบเลยเฮ้ยเจ๋งเลยเราอยู่ตรงนี้พอดีเลยเนี่ยมันคือเครื่องอะไรก็ไม่รู้ครับผมยังไม่รู้เลยจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคือเครื่องอะไรทีเลพอร์ตหรอโอเคเก็บมาแล้วอาหารเดี๋ยวดูดิไม้แล้วมีกี่อันแล้วเนี่ยไปเอาไม้ตรงนั้นอีกสัก 2-3 ต้นนะครับโอ้ตรงนู้นไม้อีกเพียบเลยโอ้มีไม้เพียบเลยครับเฮ้ยผมสามารถสร้างเวิร์กเบนช์ได้แล้วเนี่ยห้องส่องทางไกลอะไรก็สร้างได้ครับโอ้ยขโมยไม้ขโมยไม้ปาล์มไม้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเราหาที่ว่างๆนะทำแบบเป็นบ้านเรานะครับลงวางลงลงทำบ้านสักที่หนึ่งฟาร์มรัวๆฟาร์มรัวๆโอเคตรงนี้อีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมเราอัพแบบหนักมาเห็นไหมครับนี่ขนาดว่าเราแบบฟาร์มไม้เยอะขนาดนี้อ่ะโอเคผมว่าน่าจะโอเคแล้วแหละหาเหลี่ยมในการวางบ้านก่อนเลยครับเอาผมว่าเอาแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับไหนดูซิว่าเราจะสามารถที่จะสร้างบ้านได้ยังไงบ้างนะครับน่าจะต้องไปดูที่อินแกรมก่อนจริงๆเราสามารถวางบ้านก็ได้เลยนะหมายถึงว่าวางไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ได้นะครับเอาดินมาวางเลยเอาไม้เฮ้ยแต่ไม้มันต้องประกอบก่อนดิเราดินมาวางเลยก็ได้บ้านดินอะไรเงี้ยแต่ผมว่าไปอัพดีกว่านะครับอัพนี่มาด้วยเนี่ยอัพที่นอนนะครับอัพธงอัพที่นอนอัพธงแล้วก็อันนี้แอร์ชิปครับอัพมาด้วยครับระบบน้ำอย่าพึ่งก็ได้นะแล้วก็อัพเป็นเกี่ยวกับบ้านนะครับนี่บ้านไม้นี่อันนี้เป็นฟางบ้านฟางโอเคอันนี้รั้วผมไม่ใช่รั้วครับเป็นบันไดเชือกนะอันนี้ต่างหากที่เป็นรั้วโอเคนี่ครับเกี่ยวกับบ้านไม้นะฮะอัพไปเลยอันนี้ก็เป็นพื้นนะครับพื้นไม้บันไดไม้อันนี้เป็นกำแพงไม้อันบูชแชร์เราไม่เอาแล้วกันนะอันนี้ประตูไม้อันนี้เป็นรั้วไม้ครับwood table ก็ไม่เอาหน้าต่างมาหน้าต่างไม้ไอ้ roof นี่ผมจะไม่เอานะผมชอบทำบ้านเหลี่ยมๆนะอันนี้เป็นประตูใหญ่หรอไม่รู้เหมือนกันครับอัพมาก่อนอันนี้เป็นบันไดไม้นะครับ trap door ก็ไม่เอาอันนี้เป็นมานั่งอัพมาก่อนแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะ
เอ้ยเดี๋ยวสิเราต้องตั้งก่อนนะครับเอาเป็น wooden floor มาก่อนสัก100อันตั้งมาก่อน100อันนะครับดูไม้เราดิคดเยอะนะครับพออยู่แล้วนะครับ wooden floor 100อันเลยสร้างมารัวๆสร้างมารัวๆ100อันไม่รู้จะพอหรือเปล่าเลยนะครับผมว่าผมจะทำแบบบ้านให้มันดูใหญ่ๆนะโอเคได้มาแล้ว100อันนะครับเดี๋ยวกันนะเอา wooden floor มาสิเราจะเริ่มวางกันแล้วนะครับผู้เล่น Minecraft อย่างเราค่อยๆวางไปครับเอาความกว้างเท่าที่เราต้องการอ่ะผมว่านะผมต้องการกว้างๆหน่อยไอ้ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอบตรงนี้มันเป็นกำแพงอ่ะผมต้องการให้มันแบบกว้างกว่านี้หน่อยนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับความยาวของมันนะความกว้างทำความกว้างเข้ามาด้วยผมว่า100อันไม่พอเอาดิความกว้างประมาณนี้ไหมโอเคผมว่าได้อยู่นะพอมีพื้นที่ใช้งานครับเราจะได้มีบันไดขึ้นชั้น2อะไรอย่างนี้ด้วยนะโอเคไล่มาเรื่อยๆนะครับผมว่าไม่พอแล้วเนี่ยเหลือ40กว่าอันเองนะไม่พอแล้วเนี่ยสร้างมาครับสร้างมาเรื่อยๆครับเฮ้ยมีการแบบสลับไปนี่ด้วยเหรอมันสลับได้ใช่ป่ะครับกด E นะเออสลับลายว่ะเท่ดีว่ะไอ้เท่ดีครับการสลับลายชุบเฮ้ยแต่ว่ามันเกินมาช่องหนึ่งไม่เป็นไรต้องมาเถอะไม่มีใครเห็นหรอกนี่ไอ้หมดแล้วจริงด้วยมันไม่พอคุณผู้ชมสร้างใหม่ครับสร้างเพิ่มครับดุนฟลอร์มาอีก98อันอันนี้ไม่พอเหรอไอ้เชือกเนี่ยไอ้เชือกนี่มันไปเอามาจากไหนครับเออได้ไปหามาเพิ่มนะเหมือนมันจะไม่พอนะครับระหว่างนี้เราก็ยังเล่นได้นะแต่ว่ามันจะเดินช้าสโลลี่นะครับตอนที่เขากำลังทำอยู่นะไหนๆก็ไหนๆละทำต่อแล้วกันนะอันนี้ต้องเปลี่ยนด้านอันนี้ต้องเปลี่ยนด้านเฮ้ยอย่ามาเดินข้างบนดีตกไปเลยนะโอเคอันนี้ได้ว่ะโอเคไม่พอแล้วครับผมตอนนี้ไม้ไม่พอนะเดี๋ยวเราต้องไปหาไม้เพิ่มนะครับไอ้ลูกเด็กออกมายื้อออกมาแกนี่มันเกะกะซะจริงๆเลยนะวางไปครับผมวางไปครับไม่พอหรอกเหลือ40กว่าอันเองนะผมว่าไม่น่ารอดโอ้ยมันต้องมีสัตว์เดินอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้วางไปครับผมตอนนี้โอเคตึ๊บๆๆๆๆๆโอเค
มาอันนี้เป็นด้านไหนอันนี้ด้านนี้ตึบ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 โอเคใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้จะสมหวังแล้วนายตึบตึบตึบหมดแล้วไม้ผมต้องไปหาไม้เพิ่มนะไม้ใช้เยอะมากเลยครับใช้ไม้แล้วก็อ๋อนี่หญ้าปะอันนี้ปะเออไอ้ไม้เรามีแต่เราไม่มีหญ้าเว้ยต้องเก็บหญ้าไอ้หญ้าพวกเนี้ยสำคัญดีนักแหละเก็บมาเก็บมาเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดไอ้ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยแหลกแล้วนะคุณผู้ชมเนาะนี่หรือว่าผมต้องแบบเป็นแบบอันนี้วะแบบนี้ถึงจะเก็บได้เยอะเยอะปะฮึบ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 โอเค200กว่าอันแล้วนะน่าจะพอแล้วแหละนะครับไปคราฟต่อเลยคราฟพื้นพื้นอันนี้อีกสักไม่ถึง50 40อันก่อนแล้วกันนะครับครับพอสัก40อันนะหรือพอไอ้ไข่อะไรอ่ะไม่กล้าไปหยิบเลยนะครับหยิบแล้วเดี๋ยวโดนตีโดนกระทืบมีตัวอะไรอยู่แถวนี้เปล่าอย่าเด้อเอานี้เก็บไปแล้วก็เอาพื้นมา40อันพอเปล่าเนี่ยรูเท่านี้เนี่ยไม่พอเดี๋ยวค่อยนับใหม่ครับเดี๋ยวนะอันนี้ขาด2อัน3อันโอเคไอ้ตัวนี้มันเกะกะจริงๆเลยเราจะทำยังไงกับมันดีเนี่ยเราสามารถปล่อยมันไปได้ป่ะเอาล่ามันมาข้างบนไว้ข้างบนขึ้นมานี่แล้วก็กด Yโอเคการกด Y จะทำให้มันยืนอยู่กับที่นะครับจึ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 บโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วผู้ชมอีกนิดเดียว7อันบอกเอ้ยไม่พออ่ะต้องสร้างเพิ่มแล้วเนี่ยโอเคกดชิปเฮ้ยกดผิดกดชิปแล้วก็กด F โอเคเปลี่ยนรูปแบบขาดอีกเท่าไหร่ครับ12 13 14อันนะโอเคสร้างอีก14อันครับผม14คราฟมาเลยจ้าแบบแนวนอนแบบแนวตั้งโอเคอุ้ยสวยนะเนี่ยทำเล่นไปพื้นบ้านเราครับโอ้โหสวยงามแต่พอเติมกำแพงแล้วมันก็จะแคบลงไปอีกนิดนึงนะโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูครับกำแพงเราจะเอาสักเท่าไหร่ดีกำแพงอยู่ใส่หนอนี่นะครับเป็นวูดวอลนะเอามา100ก่อนนะครับยังไม่แน่ใจว่าพอไหมนะครับแต่ว่าดูทรัพยากรเรา600กับ700อันนะก็น่าจะพออยู่นะครับสร้างรัวๆสร้างรัวๆสร้างรัวๆอันนี้เราต้องเอาบ้านก่อนนะเอาให้รอดเอาให้รอดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาทางนะครับหาสัตว์มาอยู่มันเป็นเพื่อนเรานะเฮ้ยอันนี้เราสร้างวูดวอลขึ้นไปสักแบบ 4-5 ชั้นนะครับดึม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 เดี๋ยวเราค่อยหาทางเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเราค่อยหาทางแบบเจาะนะเจาะทำรูประตูทำรูหน้าต่างนะครับเดี๋ยวลองอันนี้ไปก่อนนะเฮ้ยผมติดว่ะ
ติดบั๊กโอเคเป็นหน้าจอแบบ Minecraft นะครับตามสูตรอุ๊ยไม่โอเค1 2 3 1 2 3เกมนี้มันจะแบบเมาส์มันจะลื่นๆนิดนึงนะครับมันไม่เหมือน Minecraft นะโอเคโอเคตามไปครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะช่องนะทำประตูนะตรงหน้าต่างทีหลังนะครับโอเคหมดแล้ว100อันทำเพิ่มอีก100นะครับเป็นวูดวอลนะ100อันจัดมาสิโอเค1 2 3 1 2 3 1 2 3โอ้ยมันยังครับไม่เสร็จโดดไม่ได้1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2โอเควิวางผิดช่องอันนึงกดชิปแล้วก็กด F นะครับเป็นการเก็บคืนนะเห็นนี่คือขึ้นมา3ชั้นนะครับซึ่ง3บล็อกเนี่ยก็คือขนาดของประตูพอดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องขึ้นไปอย่างละ2บล็อกนะครับอย่างละ2บล็อกเหรอหรืออาจจะอย่างละ1บล็อกอะไรเงี้ยประมาณนี้อุ๊ยล่วงเลยจนได้นะครับโอเคถ้างั้นผมจะเอาด้านนี้เป็นด้านประตูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องกดชิปค้างแล้วก็ F นะครับเก็บคืนนะโอเคอันนี้วางไปก่อนนะครับเพื่อเราจะขึ้นมาข้างบนแล้วก็ชิป F เรียบร้อยไปกันต่อครับเดินกันต่อตรงนี้เป็นทางประตูแล้วนะครับโอเคไปต่อครับไปกันต่อครับชื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 บโอเคขาดอีกนิดหน่อยๆนะครับมาอีกสัก50ผมว่าน่าจะได้นะ50ครับประมาณคาบมาเลย 3ไปเรื่อยๆครับตอนนี้บ้านเราเพื่อความสวยงามและใหญ่โตมันเดินลื่นจังวะโอเคชึบชึบโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมต้องสร้างประตูก่อนนะครับผมอัพประตูมาอันนี้เป็นวินโดว์นะครับอันนี้เป็นประตูมันมีประตู2แบบอ่ะผมลองดูประตูแบบนี้ที่มันเป็นยังไงอันนี้คราฟมา1อันนะครับแล้วก็ประตูอันนี้คราฟมา1อันตอนนี้เรามี2ประตูนะครับ2แบบดูซิเบอร์2อ๋อเบอร์2เป็นประตูใหญ่ครับเบอร์1เป็นประตูเล็กนะที่เราจะใช้นะนี่คือประตูทางเข้าบ้านเรานะครับก็กำแพงไปวางบนประตูแบบนี้ทีนี้ผมว่าเจาะช่องหน้าต่างของบ้านนะครับช่องหน้าต่างของบ้านเนี่ยผมจะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะกดชิปแล้วก็ F นี่นะครับหน้าต่างชิป F ไม่ทำหน้าต่างรัวๆเลยนะแบบนี้แล้วกันนะครับเป็นหน้าต่าง3บานหน้าบ้านนะถ้า
้าหลังนี้เดี๋ยวจะทำเป็นบันไดเดินขึ้นไปนะครับก็ไม่ต้องเจาะแล้วกันนะครับเอาตรงนี้อาจจะเป็นตู้เก็บของเนาะโซนตู้เก็บของอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวทำหน้าต่างฝั่งนี้บ้างนะครับโอเคชุบ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 โอเคอ่ะได้ประมาณนี้นะครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะมีหน้าต่างอะไรหน้าทำหน้าต่างเหมือนจะมีแค่แบบเดียวนะครับทางมาทั้งหมด6อันนะครับเมื่อกี้เรามี6รูหน้าต่างนะแล้วก็อ๋อหน้าต่างอยู่เบอร์1โอเคใส่ไปเลยครับหน้าต่างของเราชึบชึบชึบเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะครับเนี่ยเปิดเลยเปิดหน้าต่างไปเลยเปิดหน้าต่างไปเลยนะจ๊ะโอเคได้อยู่นะครับทีนี้ผมจะสร้างเดี๋ยวนะอันนี้เป็น wooden wall ใช่ไหมอย่าเลยนะผมต้องการ wooden floor 2อันครับเอ้ยผมมีติดตัวอยู่ไหมไม่มีแล้วโอเคไม่เป็นไรสร้างมา2อันครับเลยครับแล้วก็ผมต้องการกล่องผมยังไม่ได้อัพมาหรอโอ้ดูสิผมยังไม่ได้อัพกล่องมาเลยครับกล่องเก็บของนะนี่เดี๋ยวเราอัพด้วยนะเอาไว้ทำกับข้าวนะครับกล่องเก็บของธนูก็ยังไม่ได้อัพนะครับไอหมวกไฟนี่ไม่จำเป็นนะจริงๆแล้วไม่ต้องอัพมาก็ได้นะครับเพราะเรามีไอ้นี่อยู่แล้วไงไอหิ่งห้อยอะเฮ้ยกล่องอยู่ไหนครับผมWhere is the กล่องเอ้ยไม่มีกล่องผมพลาดอะไรไปครับทำไมผมหากล่องไม่เจอไม่มีนวมด้วยหรอ Boxing Glove ครับช่วยอะไรวะ นี่ไง Candle อ๋อนี่ไงกล่องเออผมยังไม่ได้อ่านจริงด้วยครับอ๋อมันใช้คำว่า stock box มันไม่ได้ใช้คำว่า chest นะผมก็ไปหา chest ไม่เจอวะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันต่ออันนี้ขอเป็นเฮ้ยมันทำได้แค่4เองเหรอทำได้แค่4ก็4ไปก่อนแล้วกันครับ4กล่องนะแล้วก็ผมเอา ผมเอาหินเอาดินธรรมดามาก่อนครับดินธรรมดาอีกกล่องไปก่อนก็ได้นะครับเอาดินธรรมดามาวางเลยแบบนี้ฮะไอ้นี้ไม่ได้ไอ้ต้องเก็บดินออกโบ๊ะลงไปวางไปอันนี้ไปครับชิปแล้วก็กล่องอะไรเมื่อกี้เราอัพมาแล้วเอากล่องมาวางแบบนี้ครับวางแบบนี้แล้วกันนี่ครับแล้วก็เอานี้คืนมาแบบนี้ฮะแล้วก็ทุบทิ้งครับเรียบร้อยมีกล่องติดผนังแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีก2อันวางในนี้นะทีนี้เราอยากจะใส่เราก็ใส่ได้นะครับพวกอาหารอะไรที่แบบอาหารห้องเต้โต๊ะจีนอะไรที่เราเก็บมานะครับเก็บไว้ในนี้แล้วกันนะโอเคปิ้นเดี๋ยวเราใช้นะครับไอ้เก้าอี้นี่เอามาใช้เลยดีไหมเก้าอี้เอามาใช้เลยครับเก้าอี้เป็นยังไงเนาะนะโอเคไว้ตรงนี้แล้วนะนี่กลางบ้านเลยกด E เปลี่ยนด้านกด Q เปลี่ยนรูปแบบครับผมมี2แบบเนาะแบบนี้แล้วนะเก้าอี้พระราชาว้าอย่างเท่
อ้าวพอกดเป็นแบบ first person มันดูไม่เท่ไงไม่รู้ครับโอเคผู้ชมครับก็น่าจะสมควรกับเวลาของพาร์ทนี้แล้วนะครับผมก็นั่งเท่ๆกันไปนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ชมที่ติดตามกันจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เกม Arc Pick Arc เกมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นกันยาวๆเลยพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะจับน้องตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้มีน้อง01กับน้อง02แล้วอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้นะฮะว่าไงเรา01นะครับ01กับ02ก็มาแล้วนะครับบ้านอาจจะยังไม่มีหลังคาเพราะเดี๋ยวผมจะทำบันไดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวคอยดูกันนะครับแล้วก็พาร์ทหน้านั้นบ้านเราจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวมาชมกันพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าทุกคนบ๊ายบายเอามาได้ยังไงเจ้าแมลง